โลกเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ได้อย่างไรจักรวาลโดยรูปธรรมชั้นสูงจากกลุ่มดาวนอกระบบสุริยะผู้คอยให้ความช่วยเหลือดูแลความสมดุลด้านพลังงานของระบบดาวเคราะห์โลกได้ทำการตรวจวัดค่าของแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกดาวเคราะห์โลกและค่าพลังงานไฟฟ้าด้านบวกซึ่งมีผลต่อคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกและแรงเหวี่ยงรอบตัวเองของโลกในอัตราที่สมดุลโดยลงมือตรวจวัดค่าเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2530จากผลการตรวจวัดครั้งนั้นพบว่าดาวเคราะห์โลกมีระดับพลังงานสูงกว่าที่จักรวาลเคยคาดคิดไว้จักรวาลโดยรูปธรรมชั้นสูงจึงได้ตกลงใจมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้แก่โลกมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับโลกได้มีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยการมอบบททดสอบบทใหม่มาให้แก่มวลมนุษย์และการเพิ่มพลังงานความรักสู่การเปลี่ยนแปลงระบบทางชีวภาพจิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนให้สูงขึ้นเพื่อโอกาสอันทัดเทียมกันของแต่ละคนสู่การรู้แจ้งและการหลุดพ้นได้ง่ายขึ้นยิ่งกว่าโลกยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมาซึ่งแต่เดิมมีความเป็นไปได้เฉพาะเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสและความพร้อมที่เหมาะสมยิ่งกว่าให้แก่มนุษย์ทุกคนอย่างทัดเทียมกันหลักการมอบรางวัลชิ้นใหญ่แก่ระบบโลกของจักรวาลก็คือการเพิ่มพลังอำนาจแม่เหล็กโลกและการปรับย้ายแนวแกนแม่เหล็กโลกเหนือใต้ให้เบี่ยงเบนไปจากเดิมอีกไม่เกิน3องศาเพื่อวางโครงข่ายเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกระบบใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งกว่าเดิมจักรวาลพบว่าแม้มนุษย์โลกหลายพันล้านคนยังมีความสับสนในตนเองโดยไม่อาจเข้าถึงความหมายแห่งการรู้แจ้งเพื่อการหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของรูปธรรมมนุษย์ในการมาสู่การเกิดในระบบดาวเคราะห์โลกก็ตามแต่ก็ยังมีมนุษย์ทั่วโลกอีกจำนวนหนึ่งก็คือ144,000คนกลับสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดนั้นได้แล้วขณะยังดำรงความเป็นมนุษย์ที่สมดุลอยู่ในปัจจุบันแม้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลกแล้วมีสัดส่วนเพียงน้อยนิดแต่ด้วยเลขศาสตร์ของจักรวาลมันกลับมีคุณค่ามหาศาลทางด้านพลังงานที่มนุษย์โลกยังไม่เคยมีใครล่วงรู้มนุษย์ที่สมดุลเหล่านี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกสูงสุดจนสั่นสะเทือนไปทั่วจักรวาลขอให้เกิดพลังงานและอำนาจสูงสุดรวมกันเพื่อช่วยเหลือโลกให้เกิดการเหวี่ยงรอบตัวเองในอัตราเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของโลกหรือที่มนุษย์เรียกกันว่าคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกให้มันยกตัวสูงขึ้นไปจากแกนกลางวงโคจรของโลกในระดับ 60,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดได้เองแล้วในขณะที่มนุษย์โลกยุคพลังงานเก่ายังไม่อาจเข้าถึงได้จนบรรดารูปธรรมชั้นสูงจากกลุ่มดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกและนอกระบบกาแล็กซีต้องเข้ามาคอยช่วยเหลือค้ำจุนระดับพลังงานที่สมดุลให้แก่โลกและมนุษย์กันมาตลอดหลายพันล้านปีมาแล้วรูปธรรมชั้นสูงนับแสนตนที่เคยช่วยเหลือดูแลอยู่จึงล้วนยินดีในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งและขณะนี้ได้ค่อยๆทยอยละวางหน้าที่เดิมกลับคืนสู่ดินแดนของตนกันทีละรายสองรายเพื่อมอบหน้าที่สำคัญนี้ให้แก่มนุษย์ที่สมดุลดังกล่าวรับผิดชอบดูแลต่อไปโดยมีมนุษย์อีกจำนวนมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงได้แสดงเจตนาให้การสนับสนุนต่อไปด้วยวิถีธรรมะและสมาธิแนวใหม่ซึ่งได้เคยเปิดเผยไว้ในเล่มแรกมหัศจรรย์พลังอำนาจแม่เหล็กโลกแล้วบางส่วนการเปลี่ยนแปลงโลกและมนุษย์จึงได้เริ่มต้นปฏิบัติการขึ้นในปีพุทธศักราช2535และจะสิ้นสุดกระบวนการในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2546รวมระยะเวลาปฏิบัติการทางเทคนิคด้านอำนาจแม่เหล็กโลกนี้10ปีเต็มรูปธรรมนับแสนตนจากจักรวาลและกาแล็กซีต่างๆกระทำการทางเทคนิคโดยใช้คลื่นพายุแม่เหล็กที่เกิดจากจุดดับในดวงอาทิตย์แผ่มากับสุริยะในอัตราความเร็วสูงสุด1ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งตรงมายังดาวเคราะห์โลกเป้าหมายคือ
สร้างแรงสั่นสะเทือนทางกายภาพของระบบโลกอย่างรุนแรงเพื่อเคลื่อนย้ายแนวแกนแม่เหล็กโลกเหนือใต้ให้เบี่ยงเบนไปจากเดิมสู่ระดับที่ต้องการในขณะเดียวกันคลื่นแม่เหล็กที่ถูกส่งเข้ามานั้นยังจะช่วยชำระล้างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมนุษย์ให้มีโอกาสสั่นสะเทือนได้สูงขึ้นไปจากเดิมอีกด้วยในที่สุดจักรวาลพบว่าอำนาจแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นและเคลื่อนย้ายแนวแกนแม่เหล็กโลกให้เบี่ยงเบนไปจากเดิมได้เพียง1องศาเศษภายในเวลา7ปีเท่านั้นเองขณะรับสื่อคลื่นความคิดอยู่นี้จักรวาลโดยรูปธรรมชั้นสูงดังกล่าวจึงร่วมมือกันใช้ฐานปฏิบัติการในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีที่ตั้งคือดวงจันทร์ไอโอส่งคลื่นพายุแม่เหล็กที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ32ลูกเป็นพายุแม่เหล็กสีครามส่งเข้ามายังโลกเพื่อต่อแกนแม่เหล็กให้เบี่ยงเบนไปจนครบ3องศาตามสมการพลังงานที่คำนวณไว้และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบทางชีวภาพของมนุษย์สู่ระดับที่เหมาะสมนั้นให้จงได้การตัดสินใจกระทำทางเทคนิคต่อระบบโลกครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ดาวเคราะห์โลกกำลังเคลื่อนที่อยู่ในกระบวนการเคลื่อนย้ายภายพร้อมกับจักรวาลทั้งระบบนับตั้งแต่เกิดกระบวนการบิ๊กแบงหลายล้านปีมาแล้วขณะนี้โลกกำลังจะเคลื่อนตัวสู่พิกัดใหม่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกพอดีในการเปลี่ยนแปลงด้านอำนาจแม่เหล็กโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนอสตราดามุสหรือศาสดาพยากรณ์รายใดในอดีตล้วนไม่มีใครอย่างรู้ปรากฏการณ์นี้ล่วงหน้ามาก่อนเลยแม้แต่จักรวาลเองก็ไม่รู้เช่นกันเนื่องจากจักรวาลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นจักรวาลได้ให้อำนาจการตัดสินใจและการกระทำใดๆเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ละคนซึ่งจักรวาลไม่อาจบงการและทราบได้ว่าแต่ละคนจะตัดสินใจในเรื่องนั้นๆกันอย่างไรเรื่องราวบนโลกล้วนเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องใช้สติปัญญาและจิตสำนึกของคนตัดสินกันเองเท่านั้นจักรวาลมีหน้าที่เพียงดำเนินการให้เกิดกระบวนการสำคัญสำคัญเพื่อจัดองค์กรของระบบของตนให้สมดุลรวม3กระบวนการคือ 1. กระบวนการเพื่อการสร้างใหม่ 2. กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3. กระบวนการเพื่อการดำรงอยู่ทั้ง3กระบวนการล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นฐานด้านพลังงานทั้งสิ้นจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกันเสมอแม้จะมีกระบวนการสร้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานใหม่เกิดขึ้นก็ตามสรรพสิ่งแต่เดิมนั้นก็จะต้องดำรงอยู่ต่อไปขณะนี้โลกกำลังเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานโดยมีมนุษย์ทุกคนเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ในยุคพลังงานเก่าจักรวาลได้ทำการวัดค่าพลังงานดาวเคราะห์โลกอยู่เป็นระยะเนื่องจากพลังงานไม่คงที่เพราะค่าพลังงานขึ้นกับการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกมนุษย์ที่กระทำต่อกันด้านบวกซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่แน่นอนและคาดหมายล่วงหน้าไม่ได้ยุคเก่านั้นระดับพลังงานยังต่ำมากรูปธรรมชั้นสูงจึงต้องเข้ามาคอยค้ำจุนระดับพลังงานและยกระดับคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกเอาไว้ให้มนุษย์ตลอดมาแม้โลกใบนี้จะถูกปรับเปลี่ยนโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกและอำนาจแม่เหล็กให้มีความเหมาะสมมาแล้วในอดีตถึง3ครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นยินดีมากกว่าครั้งใดเพราะจักรวาลมีความมั่นใจว่าอำนาจแม่เหล็กกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกระบบใหม่จะมีความเหมาะสมสูงสุดทั้งมนุษย์และโลกในอันที่จะได้ร่วมงานกันด้วยจิตสำนึกด้านบวกที่เข้าถึงระดับสูงสุดของพลังงานในระดับสมดุลสูงสุดตามต้องการได้ด้วยสติปัญญาและจิตสำนึกที่จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นกว่ายุคพลังงานเก่าจนแม้อุปสรรคทางกายภาพแต่เดิมที่เคยมีก็จะหมดสิ้นไปพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนอย่างทัดเทียมกันบนเส้นทางการรู้แจ้งสู่การหลุดพ้นจากเงื่อนไขพันธสัญญาที่แต่ละคนกำหนดมันขึ้นมาเองและตามเงื่อนไขแห่งพันธกรรมที่สร้างทับซ้อนขึ้นภายหลังเพราะความไม่รู้บททดสอบอันน่าตื่นเต้นบทแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือความหวาดกลัวอันเป็นการสั่นสะเทือนในจิตใจระดับสูงสุดท
ที่จะช่วยกดปุ่มจิตสำนึกแต่ละคนให้มีโอกาสปลดปล่อยพลังงานความรักบริสุทธิ์ให้กลไกนี้ได้ทำงานบ้างขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักการใช้มันและอีกมากมายยังไม่เคยปลดปล่อยมันออกมาเลยแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตที่ผ่านมาในการเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางธรรมชาติอย่างรุนแรงบนพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ภาคพื้นทวีปหรือมหาสมุทรและในอากาศอันเกิดจากพายุแม่เหล็กที่ถูกส่งเข้ามาจากจักรวาลเพื่อกระทำทางเทคนิคต่อระบบโลกดินฟ้าอากาศจะวิปริตแปรปรวนทะเลจะคลุ้มคลั่งรุนแรงแม้ในที่ที่เคยสุขสงบพื้นผิวโลกจะต้องสั่นสะเทือนเพราะการเคลื่อนตัวของมันเพื่อย้ายแนวแกนแม่เหล็กโลกให้เบี่ยงเบนไปจากเดิมไม่เกิน3องศานับจากปีพุทธศักราช2535ถึงบัดนี้มันได้เบี่ยงเบนไปแล้วประมาณ1องศาในเวลา7ปีภายในเวลาที่เหลืออีก3ปีเศษกว่ากระบวนการสิ้นสุดมันจะต้องถูกกระทำให้เบนไปอีกประมาณ2องศาให้ได้ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าเป้าหมายการเบี่ยงเบนที่มากกว่าแต่เดิมเช่นนี้มนุษย์สามารถใช้สมการเส้นตรงตามกรอบเวลาในมิติโลกได้อีกว่าความรุนแรงของภัยพิบัติใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะมากกว่าช่วง7ปีที่ผ่านมาเป็นกี่เท่าซึ่งมันจะต้องน่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนั้นด้วยอำนาจพายุแม่เหล็กที่ถูกส่งเข้ามาใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติด้านบวกและเป็นคลื่นพลังงานชนิดเดียวกันกับคลื่นพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกมนุษย์มากรายที่ขาดความสมดุลในจิตใจจะเป็นภัยต่อผู้คุ้นเคยกับการปลดปล่อยพลังงานอารมณ์ด้านลบจนเป็นนิสัยเช่นวิตกกังวลโกรธง่ายโมโหฉุนเฉียวง่ายจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าเครียดแค้นอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายเป็นต้นโดยเฉพาะบุคคลที่ขาดมโนธรรมในจิตใจไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นจะแสดงตนด้วยความก้าวร้าวให้อุปสรรคในการดำเนินชีวิตของผู้อื่นอย่างรุนแรงกว่าที่ผ่านมาบุคคลชั้นนำผู้ที่จิตสำนึกขาดความสมดุลจะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อจนก่อให้เกิดความทุกข์ยากของผู้คนในสังคมของตนต้องรับภัยพิบัติและเคราะห์กรรมรุนแรงชนิดที่ไม่เคยมีใครคาดคิดด้วยการก้มหน้ารับเอาผลกรรมใดๆที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้นเพราะพวกตนนั่นเองเป็นผู้มอบอำนาจให้พวกเขาส่วนน้อยเป็นตัวแทนจิตสำนึกของตนเองทุกคนจึงต้องรับผลกรรมนั้นไปแม้จะไม่ได้เป็นผู้กระทำตนเองก็ตามด้วยศาสตร์ของจักรวาลการกระทำใดๆทางจิตสำนึกของผู้ถูกเลือกคือความรับผิดชอบของผู้เลือกสมองอำนาจสิทธิ์ของตัวแทนย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจสิทธิ์ของผู้มอบหมายจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากที่กล่าวมาแล้วอำนาจแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นจะเป็นภัยต่อจิตสำนึกมนุษย์อีกพวกหนึ่งที่ชอบการเผชิญกับสิ่งท้าทายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโดยล้อเล่นกับความหวาดเสียวสถานการณ์อันตรายเหล่านั้นมันจะนำโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอุบัติเหตุขั้นตายหมู่บนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นที่สั่นสะเทือนใจกับการสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงการฆ่าตัวตายรายวันของมนุษย์ที่เสียสมดุลทางอารมณ์จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสถานการณ์เลวร้ายทั้งหมดนั้นถูกถ่ายทอดมาให้มนุษย์ทุกคนด้วยความรักเพื่อให้ทุกคนมีสติดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญกับมันแม้มันจะสร้างความตื่นกลัวเต็มไปด้วยความสับสนและหน้าหวาดหวั่นเพียงใดมนุษย์ยังจะสามารถผ่านบททดสอบจิตสำนึกของตนได้เสมอโดยการฝึกฝนตนเองให้รู้จักปลดปล่อยพลังงานความรักออกมาให้แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแม้ไม่ใช่สมาชิกทางสายเลือดในครอบครัวตนเองโดยใช้ความกลัวตายและการกลัวผู้อื่นต้องตายเป็นเงื่อนไขให้จบได้มันเป็นความรักที่เกิดจากความห่วงใยมนุษย์ส่วนใหญ่ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ 1% ของทั้งหมดที่ต้องจบชีวิตลงทันทีกับสถานการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของผู้ใหญ่ที่มาชี้แนะต่อบุตรหลาน
ให้หลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยอันตรายด้วยความรักและเอ็นดูนั่นเองมนุษย์พึงรู้ว่าท่ามกลางความเลวร้ายน่าสะพึงกลัวใดๆที่กล่าวแล้วจักรวาลยังได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญโดยส่งมากับคลื่นแม่เหล็กให้แก่มวลมนุษย์ทุกคนอีกด้วยของขวัญชิ้นแรกคือการช่วยกำจัดคุณสมบัติของวิบากกรรมด้านลบที่ตกค้างอยู่จากภพชาติอดีตของแต่ละคนให้แตกสลายจนหมดสิ้นหรือสำหรับมนุษย์บางรายจะเหลือน้อยลงกว่าที่มีอยู่แต่เดิมเพื่อช่วยลดวัฏจักรการเกิดเป็นมนุษย์ในการชดใช้กรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้สั้นลงผลที่มนุษย์จะได้รับก็คือแต่ละคนจะสามารถดำรงอยู่บนโลกยุคพลังงานใหม่นี้ด้วยอายุไขที่ยาวนานกว่าเดิมในส่วนของวิบากกรรมที่ถูกกำจัดด้วยอำนาจแม่เหล็กซึ่งยังคงเหลืออยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่ละคนนั้นจักรวาลก็ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยกิจกรรมทางจิตวิญญาณในมิติของพลังงานเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วเพื่อให้มนุษย์รู้จักช่วยเหลือตนเองเพื่อกำจัดคุณสมบัติของวิบากกรรมและกรรมปัจจุบันทางด้านลบให้เป็นกลางและเป็นโมฆะเสียให้ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระสู่การเกิดใหม่ในระยะเวลาที่รวดเร็วเกินไปในการกำจัดกรรมอดีตดังเช่นยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมาของขวัญชิ้นที่สองคือมนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์โลกจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของดาวเคราะห์โลกหรือดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีอย่างแท้จริงโดยต้องทำหน้าที่รับผิดชอบด้านพลังงานเพื่อการหมุนรอบตัวเองของโลกในอัตราสมดุลและค้ำจุนคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกด้านบวกให้อยู่ในระดับที่สมดุลซึ่งแต่เดิมรูปธรรมชั้นสูงจากจักรวาลนับแสนตนได้เข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่ต่อไปนี้จะต้องรับผิดชอบกันเองแล้วการหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นกระบวนการของจักรวาลเพื่อรักษาความสมดุลทางพลังงานของตัวเองไว้และทำให้ทุกสรรพสิ่งลงตัวกันเป็นหนึ่งเดียวระบบโลกจึงยังคงอยู่ได้ตลอดมาและตลอดไปเพราะมันคือพลังอำนาจแห่งดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ในจักรวาลนี้ร่วมกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆสำหรับคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องยกตัวสูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อประสานโครงข่ายกับสนามพลังงานจักรวาลในการยอมรับกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างใหม่ของจุดศูนย์รวมพลังงานจักรวาลได้อย่างสอดคล้องกับทุกหนแห่งทั่วจักรวาลที่จะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันไว้เสมอไม่ว่าที่หนึ่งที่ใดในจักรวาลอันไพศาลนี้มีการเพิ่มพลังงานขึ้นอีกที่หนึ่งนั้นจะต้องลดลงเสมอทุกอย่างจะต้องลงตัวกันตลอดโดยจะเพิ่มขึ้นในที่หนึ่งแล้วไม่ลดในอีกที่หนึ่งไม่ได้โครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมีความสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการใดๆของจักรวาลอื่นๆด้วยเหตุนี้นอกจากนั้นระดับคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกที่เหมาะสมประมาณความสูง 60,000 กิโลเมตรจากแกนกลางวงโคจรของโลกจะเป็นตำแหน่งเหมาะสมที่สุดที่จะช่วยค้ำจุนจิตสำนึกมนุษย์ในระบบโลกให้มีสติปัญญาสูงส่งจนเข้าถึงปัญญาญาณด้วยกิจกรรมทางจิตวิญญาณได้อย่างง่ายดายและยังช่วยให้ DNA ตอบรับคำสั่งการสร้างใหม่ในกระบวนการของเซลล์ด้วยรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่เร้นอยู่ในแต่ละเซลล์ร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดีโดยจะช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นรูปธรรมสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วยความเหมาะสมของคลื่นแม่เหล็กโลกอันเป็นจิตสำนึกของโลกในยุคอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีความเหมาะสมกว่าดาวเคราะห์อื่นๆอีกหลายดวงทั้งในกาแล็กซีเดียวกันและต่างกาแล็กซีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมมา3ครั้งแล้วนับแต่กำเนิดดาวเคราะห์โลกจึงทำให้รูปธรรมมนุษย์และจิตสำนึกมนุษย์ส่วนใหญ่เหนือกว่าและทัดเทียมกันกับรูปธรรมของดาวเคราะห์เหล่านั้นรูปธรรมจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแม้จะมีระดับสติปัญญาทัดเทียมกันกับมนุษย์โลกหรือเหนือกว่าก็ตามแต่พวกเขากลับมีรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากมนุษย์จนบางเผ่าไม่หลงเหลือลักษณะมนุษย์เอาไว้เลยรูปธรรมบางเผ่ายังเป็นแค่เพียงมนุษย์ในยุคน้ำแข็งบางเผ่าหน้าตาคล้ายๆสัตว์ประหลาดที่มนุษย์จินตนาการขึ้นไว้บนแผ่นฟิล์มไม่มีผิด
ซึ่งล้วนถูกกำหนดด้วยอำนาจแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆทั้งสิ้นโลกใบนี้ให้พลังงานความรักพื้นฐานด้านอำนาจแม่เหล็กจากแท่งโลหะแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของมนุษย์มานานกว่าพันล้านปีโลกไม่เคยย่นระย่อหรือท้อแท้กับการให้แม้มนุษย์ส่วนใหญ่จะไร้จิตสำนึกกันในเรื่องนี้มาตลอดมนุษย์พากันแยกตนเองออกจากระบบโลกแล้วทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลในทุกทางมุ่งขุดค้นพลังงานเอาจากโลกตัดโค่นทำลายทุกสิ่งด้วยความมักง่ายและสังเคราะห์สรรพสิ่งใหม่ๆให้เป็นกากปฏิกูลด้วยวิทยาศาสตร์ที่ขาดสติมนุษย์ไม่เข้าใจหลักปรัชญาศาสนาของตนในการถือศีลเพื่องดเว้นการทำผิดคิดชั่วแล้วยึดถือธรรมะเป็นแนวปฏิบัติทั้งไม่รู้ว่ามันเป็นอุบายของศาสดานั้นๆในการชี้นำให้มนุษย์เข้าถึงมันให้ได้เพื่อทำหน้าที่ของตนด้วยจิตสำนึกในการให้พลังงานด้านบวกแก่โลกอันเป็นศาสตร์ในมิติที่สามแห่งกาลเวลาโดยมักมองว่าศาสนาเป็นเรื่องคร่ำครึกไม่เป็นวิทยาศาสตร์ผู้ใดพูดถึงธรรมะทางศาสนากลายเป็นว่าเป็นเรื่องของคนวัยใกล้ตายหรือเป็นคนหัวโบราณไปซะหมดมนุษย์ฝึกฝนตนเองด้วยปฏิบัติการทางจิตมุ่งแสวงหาอำนาจอย่างรู้แต่ไปหลงติดยึดกับปาฏิหาริย์อัศจรรย์กระทำตนเป็นผู้วิเศษแทนที่จะเข้าให้ถึงแก่นแท้เพราะร่างกายและจิตใจขาดการขัดเกลาให้ใสสะอาดซะก่อนจึงสร้างความสมดุลสู่การหลุดพ้นไม่ได้เปรียบกับอายุโลกนับแต่มีรูปธรรมมนุษย์เกิดขึ้นค่อนข้างยาวนานเหลือเกินที่มนุษย์จำนวนหนึ่งจะเข้าถึงสมดุลสู่การหลุดพ้นได้สักรายแต่ขณะนี้มนุษย์เพิ่งรู้ว่ามีมนุษย์จำนวน 144,000 คนจากทั่วโลกได้พากันเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ได้แล้วพวกเขาสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนสูงสุดทางจิตสำนึกของตนเป็นผลให้จิตสำนึกของโลกเกิดการสั่นสะเทือนด้านบวกในระดับสูงสุดที่มนุษย์ไม่เคยเข้าถึงมันได้มาก่อนเลยปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทั่วทั้งจักรวาลต่างแสดงความยินดีแทนมนุษย์โลกกันทั่วหน้ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ควรภูมิใจและยอมรับเอาเกียรติสูงสุดนี้ไว้ร่วมกันมันเป็นความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของมนุษย์อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลไม่แพ้กระบวนการบิ๊กแบงที่โลกรู้เลยทีเดียวมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนศาสดาพยากรณ์คนใดก็ไม่รู้แม้จักรวาลเองก็ไม่รู้ล่วงหน้าเมื่อสิ่งดีงามเช่นนี้เกิดขึ้นโลกและมนุษย์ทั้งระบบสมควรได้รับรางวัลและของขวัญจากจักรวาลดังกล่าวข้างต้นแล้วมนุษย์พึงรู้ว่าสมการพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เคยเป็นเรื่องลี้ลับตลอดมาในยุคพลังงานเก่าถ้ามนุษย์สามารถใช้แรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตนต่อโลกและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆโลกในที่นี้รวมถึงสรรพสิ่งในระบบโลกด้วยค่าของพลังงานด้านบวกที่แต่ละคนปลดปล่อยออกมาสู่สนามแม่เหล็กโลกภายนอกร่างกายมันจะมีพลังอำนาจมหาศาลที่มนุษย์เองคาดไม่ถึงเลยทีเดียวการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกอาจเกิดจากกรณีใดๆต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติสมาธิด้วยสมองซีขวาเพื่อสร้างปัญญาในการคิดรู้สู่การอย่างรู้โดยสามารถหยุดยั้งกระบวนการทางอารมณ์ของต่อมไฮโปทาลามัสในกระบวนการของสมองซีกซ้ายเอาไว้ได้อย่างยาวนานระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ควรเกิน1ชั่วโมงต่อครั้งเท่านั้นถ้าจะให้เกิดพลังอำนาจสูงสุดควรปฏิบัติสมาธิแบบรวมหมู่ด้วยการประชุมกลุ่มกันครั้งละหลายๆคนการปฏิบัติที่สำคัญคือการหยุดยั้งกระบวนการทางอารมณ์และการนึกคิดที่ขาดสติละวางจากตัวตนจากการรับรู้ใดๆที่เกิดขึ้นปล่อยวางมายาต่างๆเหล่านั้นโดยไม่นำมันมาเป็นอุบายเพียงเพื่อทำให้จิตนิ่งอย่างที่มนุษย์มากรายหลงผิดหรือนำมันมาเป็นตัวตนสำหรับจิตใช้ยึดเหนี่ยวซึ่งในที่สุดจิตของตนมันจะปรุงแต่งมายานั้นให้มนุษย์หลงไหลเลยเถิดไปกับมันจนทำให้สมองซีกซ้ายเข้ามามีอำนาจเหนือในสภาวะสมาธิแตกโดยไม่รู้ตัว 2.
การแผ่เมตตาด้วยการปลดปล่อยพลังงานความรักความอดทนความอดกลั้นต่อผู้อื่นที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองต่อผู้อื่นที่กำลังได้รับทุกข์เข็นลำเข็นต่อผู้ที่ด้อยกว่าในทันทีที่ตนเผชิญมันเป็นความรู้สึกจากจิตสำนึกที่แท้จริงไม่ใช่เสแสร้ง 3. การบรรลุความจริงด้วยการสำเนียกรู้ถึงการกระทำไม่ถูกต้องของตนเองต่อสรรพสิ่งใดๆจนแม้แต่ตัวเองพร้อมต่อการขออภัยและยอมรับมันด้วยจิตสำนึกในทันทีที่สำเนียกรู้ให้ได้โดยไม่ดื้อรั้นถือทิฏฐิและโดยไม่ต้องมีใครชี้นำแต่เป็นการเกิดสติด้วยตนเองด้วยอำนาจการอย่างรู้ระดับต้นแล้วพร้อมที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของตนทันทีนั้น 4. การค้นพบความมีปิติสุขภายในจิตใจตนแล้วรักษามันไว้ให้ยาวนานโดยไม่ยอมให้สิ่งร้าวใดๆมายื้อแย่งมันไปได้ไม่ว่าจะเกิดด้วยวิธีมองโลกในแง่ดีหรือวิธีเรียนแบบเด็กๆด้วยการนำเอาความเป็นเด็กในตนเองออกมาก็ตาม 5. การรู้สึกเพลิดเพลินกับผลการกระทำที่ดีงามของตนต่อมนุษย์คนอื่นๆและทำให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีจิตคิดหวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทนจากพวกเขามีเพียงความพอใจที่ได้กระทำมันเท่านั้นพลังอำนาจสูงสุดของกระบวนการตามนัยยะที่กล่าวมานี้คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งพ่อแม่และบุคคลอื่นๆ 6. การรักษาศีลเพื่อเพาะบ่มจิตใจให้สงบงันด้วยการละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นและสรรพสิ่งในอันที่จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทางกายและจิตใจด้านลบก่ออารมณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นให้จงได้แล้วปฏิบัติธรรมอันดีงามต่อผู้อื่นและสรรพสิ่งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกิดการสั่นสะเทือนด้านบวกขึ้นมาได้ 7. การปฏิบัติสมาธิเพื่อการคิดรู้จนเกิดการอย่างรู้ในระดับใดระดับหนึ่งจนถึงการอย่างรู้ระดับสูงสุดที่เรียกว่าการหลุดพ้นทางกายและจิตใจทำให้ตนเองเป็นมนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริงได้ 8. การเข้าถึงพระเจ้าในตนเองด้วยการนำเอาออกมาแสดงให้ปรากฏต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งพระเจ้าคือความดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ภายในจิตใจตนนั่นเองถ้ามนุษย์สามารถเข้าถึง8ประการนั้นได้พลังอำนาจจากแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกจะเป็นประโยชน์ด้านพลังงานต่อดาวเคราะห์โลกอย่างยิ่งซึ่งสนามแม่เหล็กโลกได้เชื่อมโยงโครงข่ายไว้คอยรองรับเอาจากจิตสำนึกมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงแล้วมนุษย์จงพิจารณาสมการพลังงานรวมจากจิตสำนึกของตนที่สั่นสะเทือนทางด้านบวกก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าด้านบวกที่ปลดปล่อยออกมาภายนอกให้แก่ดาวเคราะห์โลกอันเป็นสมการทางพลังงานของจักรวาลดังต่อไปนี้ซัมเบต้าเท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3จนถึงเบต้า x สมการที่กำหนดให้นั้นซัมเบต้าจะเท่ากับผลรวมของพลังงานจิตสำนึกด้านบวกทั้งหมดของมนุษย์ x ก็คือจำนวนมนุษย์ผู้กระทำเบต้า x ก็คือค่าของพลังงานที่แต่ละคนปลดปล่อยกันออกมาในขณะนั้นนั่นเองสามารถขยายความได้ว่าจำนวน1ใน3ของพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาในขณะนั้นจะมีค่าเท่ากับจำนวนมนุษย์ผู้กระทำร่วมกันในขณะนั้นยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมของพลังงานด้านบวกที่แต่ละคนปลดปล่อยมันออกมาซึ่งแต่ละคนอาจจะเท่ากันหรืออาจจะไม่เท่ากันก็ได้จำนวนค่าของพลังงานรวมที่มนุษย์ผู้กระทำปลดปล่อยมันออกมาในขณะนั้นจะเท่ากับ3เท่าของจำนวนมนุษย์ผู้กระทำยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมของพลังงานด้านบวกที่แต่ละคนปลดปล่อยมันออกมาในขณะนั้นนั่นเองเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงจำนวนพลังงานมหัศจรรย์ที่มนุษย์เองไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลยว่ามันสามารถเกิดขึ้นในมิติที่3แห่งการเวลาได้ทุกเมื่อเราจะลองสมมติค่าเพื่อใช้สมการอย่างง่ายดังกล่าวแสดงผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ดังนี้สมมติให้1. จำนวนมนุษย์ผู้ร่วมกระทำพร้อมกันในขณะนั้นมีค่าเท่ากับ12คนหรือ x มีค่าเท่ากับ12ข้อ2จำนวนพลังงานที่แต่ละคนปลดปล่อยออกมาเท่าๆกันคนละ4หน่วยพลังงาน
นำไปแทนค่าในสมการที่กล่าวไว้ก็จะได้ว่าเบต้าเท่ากับ3คูณด้วย12ยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมของ4บวกกัน12ครั้งผลรวมที่ได้ก็คือ2736หน่วยพลังงานถ้ามนุษย์จะลองคิดดูเล่นๆว่าขณะนี้มีมนุษย์ที่สมดุลเกิดขึ้น 144,000 คนปลดปล่อยพลังงานด้านบวกให้แก่โลกอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกันเป็นจำนวนหน่วยพลังงานจำนวนหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งด้วยการแทนค่าสมการข้างต้นนั้นแล้วจะพบว่าระดับพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมามีค่ามหาศาลเลยทีเดียวมันมากพอที่จะยกระดับคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกใบนี้ได้ด้วยการทำให้มันสั่นสะเทือนด้านบวกอย่างรุนแรงและถ้าพวกเขาปลดปล่อยพลังงานด้านบวกออกมาไม่เท่ากันซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถ้าตรวจวัดในขณะใดขณะหนึ่งแล้วผลต่างของพลังงานด้านบวกที่พวกเขาปลดปล่อยมันออกมาจะเกิดการผลักดันกันให้พลังงานหมุนวนอย่างรุนแรงและรวดเร็วซึ่งมันจะมีผลต่อการเหวี่ยงตัวเองของโลกในขณะเดียวกันด้วยการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองอยู่ได้ไม่ล้มคว่ำลงมนุษย์แต่ละคนบนโลกที่คิดดีทำดีพูดดีล้วนเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกระบวนการนี้ทั้งสิ้นโดยผู้สมดุลทางจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์เป็นผู้อาสารับผิดชอบต่อหน้าที่หลักทั้งสองประการดังกล่าวนี้